เรื่องของวัคซีนไฟเซอร์นะเรื่อวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเมื <c oughs> ่อวานนี้นะครับ <c oughs> ก็มีทั้งมุมที่หลายคนบอก <c oughs> เออก็ดีนะบางคนบอกเอ๊ะมันจะดีเหรอนะแต่ดีไม่ดีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องการพิจารณาของทางการแพทย์ <c oughs> และที่สําคัญคือเป็นเรื่อง,องความสมัครใจที่เราจะขยาย <c oughs> การฉีดจากเดิมเนี่ยนะครับอ,อายุ12ปี นะครับถึง18ปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะขยายลงมาเพราะที่ขยายลงมาเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ขยายลงมาแล้วนะครับบ้านเราก็มีการพารนาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆเป็นหน้าที่ของแพทย์แต่ภาครัฐในส่วนของคอรมอเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการเตรียมไว้ก่อนนะครับเมื่อวานนางสาวรัชดาธนานดิเรกนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยบอกว่าสานักงานอยได้อนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีน ของรัสไฟเซอร์นะครับสำหรับกลุ่มเด็กอายุ5 11ปีเพื่อป้องกันโควิด -19 จากเดิมที่ให้มีการฉีดในกลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ5 11ปีเนี่ยจะฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อและลดปริมาณวัคซีนลงเหลือ10ไมโครกรัมหรือคิดเป็น1ใน3ของจำนวนที่ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไป จะมีการเวระยะห่าง21วันจากเข็มที่1ก่อนที่จะไปฉีดเข็มที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่จะมีการเตรียมปันเอาไว้ประมาณนี่วัคซีนสาหรับเด็กอายุ15อ่ะ5ถึง11ปีนะครับประมาณ10ล้านโดสนะครับ ความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนเป็นส่วนสำคัญสำหรับคนทุกกลุ่มนะคะรวมถึงกลุ่มเด็กเล็กด้วยอายุ5-11ถึงปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเขาจะมีการพูดคุยกันจะมีคณะชุดหนึ่งนะชื่อว่าคณะอนุสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและคณะอนุสร้างเสริมภูมิคุ้มกันก็จะมีการพูดคุยกันถึงรายละเอียดในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็กเล็กคือกลุ่ม5-11ถึงปี เขาก็ต้องคุยว่าเขาจะฉีดในปริมาณเท่าไหร่ย,ยังไงร<อ>ะยะความห่างของวัคซีนเนี่ยจะต้องห่างกันกี่วันแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะได้จัดทําแผลและเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเนี่ยจะฉีดตามความสมัครใจของผู้ปกครองเท่านั้นเพราะผู้ปกครองบางคนไม่สบายใจที่จะให้ลูกฉีดวัคซีนในอาจจะเป็นทั้งวัคซีนโควิดทุกยี่ห้อหรืออาจจะเป็นบางยี่ห้อกแ็กแล้วแต่เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลว่าจะฉีดไม่ฉีดยังไงเนี่ยอยู่ที่ความสมัครใจของผู้ปกครองด้วยนะคะซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมามีการมาคุยกันและค่ะเพราะว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวยาเดียวกันที่ฉีดในผู้ใหญ่ <c oughs> แต่ปริมาณในการฉีดที่กับเด็กเล็กกับผู้ใหญ่มันต้องแตกต่างกันนะคะรวมถึงระยะเวลาของการฉีดด้วยนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีความชัดเจนหลังจากการพูดคุยกันในวันนี้ <c oughs>